ครับผมเราก็ดูนักรบของกะเหรี่ยงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราก็มาดูนักรบของ RCSS นะครับรัฐชาญใต้ของเจ้ายอดศึกพี่น้องสังเกตดูที่อาวุธนะอย่างทันสมัยเลยดูไปดูมาเหมือนอาวุธจีนนะพี่น้องจริงนะก็ไม่รู้เรื่องอาวุธนะเหมือนใช้อาก้าเปล่าผมก็ไม่รู้นะที่จะบอกไงคือบอกว่าอาวุธเราสังเกตอาวุธของนักรบกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องถ้าเทียบกับอาวุธของตักมาดอที่ถูกกลุ่มชาติพันธุ์จับได้นะเก่าก็เก่าขึ้นสนิมก็ขึ้นสนิมอันนี้เราเปรียบเทียบความเก่าความใหม่นะพี่น้องปรากฏว่าอาวุธของนักรบกลุ่มชาติพันธุ์นี่มีแต่ระดับเองนะในพนังเกตเองนะในสวยๆทั้งนั้นเลยแน่นอนมากเลยพี่น้องอยากได้สักอันน้องพี่น้องเนาะเอาไปไล่ยิงนกหนูปูปลานี่เป็นนี่เป็นทหารของอาเซียนนะพี่น้องของรัฐฉันใต้เจ้ายอดศึกนะผมชอบแต่อาวุธเลยพี่น้องรู้สึกว่ากิ๊กเลยนะพี่น้องถ้าเทียบกับของตักมาดอแล้วคนละเกตเลยนะพี่น้องการรักษาอันนี้ผมก็ดูไม่ออกนะว่าเป็นการซ้อมรบหรือรบจริงๆดูลักษณะน่าจะลบจริงนะพี่น้องถ้าเป็นการลบหลอกๆเนี่ยเมื่อกล้องจะกล้าออกไปถ่ายข้างนอกนะพี่น้องถ้าลบหลอกๆนะหมายถึงตั้งใจมาแอคชั่นนะกล้องจะกล้าออกไปถ่ายหลายๆที่นะแต่ถ้ากล้องไม่กล้าขยับตัวไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้นะก็แสดงว่าเป็นการลบจริงนะพี่น้องเสียดายรายงานไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ได้พูดถึงนะครับเป็นการถ่ายถ้าถ่ายในฐานทัพอย่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องจริงอาวุธนี่ทันสมัยจริงแล้วพี่น้องเนาะสวยๆทั้งนั้นกิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับเป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องนำมาให้พี่น้องดูหลายคนก็คงจะได้ดูแล้วก็ขอจบลงแค่นี้นะครับ